นายวิรุฒพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและนายแพทย์อองพลวรปณินายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแถลงข่าวสถานการณ์โควิด -19 หลังจากชาวอินเดียที่ติดเชื้อขออภัยครับที่ติดเชื้อเดินทางไปเที่ยวงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟซึ่งจากการสอบสวนและค้นหาผู้ที่สัมผัสมีความเสี่ยงพบว่ามีถึง32คนในจำนวนนี้เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง1คนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนจึงได้แจ้งให้กักตัวอยู่ที่บ้านจนถึงวันที่16พฤศจิกายนและจะเก็บตัวอย่างส่งตรวจส่วนกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ31คนให้สังเกตอาการตนเองและปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดหากมีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีสำหรับสถานที่ที่นักท่องเที่ยวคนนี้ไปพบว่าทุกแห่งมีการป้องกันอย่างเต็มที่จึงไม่มีการเสี่ยงต่ำขออภัยครับจึงมีความเสี่ยงต่ำ